ให้ทางพี่น้องไทยเพื่อประชาธิปไตยเพราะเพิ่นได้มีโอกาสได้มีมีเวลาที่จะออกมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในประเทศของเพิ่นแล้วก็ทางคอนเทนต์อีสังต่างๆอันก็มันสุดแล้วแต่พวกเพิ่นที่จะออกมาเว้ากันอันนี้นี่หมายก็แต่ว่าเรื่องเฉพาะเวลาเมื่อวันพฤหัสนี้จะเป็นมือของพี่น้องชาวไทยดังที่ได้ข้าพเจ้าได้เรียนให้ทางพี่น้องได้รับทราบเพราะว่าเมื่อวันอังคารเป็นพี่น้องกัมพูชาเมื่อวันพุธเป็นพี่น้องชาวเวียดนามเมื่อวันพฤหัสเป็นพี่น้องชาวไทยส่วนชาวลาวของพวกเราเป็นมือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยแจ้งให้พวกท่านทราบแต่ก็มื้อนี้นี้พวกเราหันกะได้มีรายการที่คุยโอรมกับอาจารย์หวานแต่ในตอนนี้อาจารย์หวานเพิ่นอยู่กับพวกเราแล้วอาจจะขอจัดเป็นรายการทางฝ่ายของพี่น้องไทยเด้อพี่น้องชาวลาวของพวกเราถ้าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียบบ้านการเมืองของพี่น้องชาวลาวชาวไทยกับพี่น้องเขาก็สามารถฟังต่อได้บ่เป็นหยังอันนี้นี่ก็ไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราเป็นสายเลือดอันเดียวกันกับพี่น้องชาวลาวของพวกเราเพิ่นก็พบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นประชาธิปไตยอันนี้นี่เพิ่นก็มีปัญหาใดๆกับพี่น้องฟังรายการอันนี้นี่เพื่อได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีท่านอนันตนาท่านอาจารย์หวานตอนนี้ท่านอาจารย์หวานอยู่สายกับพวกเราแล้วเป็นสวัสดีท่านอาจารย์หวานครับได้ยินไหมครับค่ะสวัสดีค่ะดร.ริชาร์ดแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะทาง iFreedom TV นะคะทุกท่านค่ะก็ไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์ค่ะดร.ริชาร์ดค่ะต้องขออภัยเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารนะคะอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มหรือเปล่านะคะจะพยายามหวังว่าจะประคับประคองไปได้ตลอดรายการนะคะดร.ริชาร์ดค่ะครับฮะก็ต้องขออภัยกับพี่กับน้องเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็หลายท่านทางพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่างชาติก็รอคอยนึกว่าจะเห็นอาจารย์หวานมาก็ไม่เห็นแต่ผมก็ได้มาออกรายการประมาณ30นาทีข้างหลังเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าอาจารย์หวานไม่ได้มาแล้วผมก็ได้แจ้งให้พี่น้องรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตอาจารย์หวานไม่ค่อยจะดีหรือว่าใช้ไม่ได้ในช่วงระยะนั้นก็เลยไม่ได้ออกอากาศมาร่วมในรายการก็เลยวันนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตมาแล้วทางอาจารย์หวานก็มีอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในตอนที่นี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเพียงพอที่จะส่งอาจจะส่งวิดีโอมาได้ก็มีเพียงเสียงเท่านั้นต้องขออภัยกับพี่กับน้องของพวกเราด้วยครับค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มีตามสภาพนะคะดร.ริชาร์ดเพราะว่าอยู่ห่างบ้านนะคะบางทีก็อะไรมันไม่สะดวกเหมือนที่เราเคยมีเคยใช้นะคะก็จะค่อยๆปรับปรุงไปนะคะค่ะไม่เป็นไรถ้ายังไงเสียงถ้ามันไม่ชัดยังไงคงมีผู้แจ้งเข้ามาใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดครับฮะเพราะว่าตอนนี้ผมอาจจะคอนโทรลบาร์แล้วก็มีถ้าว่าเพราะว่าอยู่ที่ห้องส่งข้างนอกจะมีผู้ฟังอยู่ข้างนอกถ้าว่าเสียงติดขัดหรืออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาที่ห้องส่งแล้วก็จะมาสกิปผมเพื่อว่าเสียงสัญญาณจะขึ้นยังไงประมาณนั้นแต่อยู่ที่ห้องส่งของพวกเราในตอนนี้ก็มีบ้าก็เสียงสัญญาณขึ้นทีบสูงแล้วครับเพราะว่าพวกเราได้มีระบบสปีกเกอร์ครับเอาไว้ด้านนอกเพื่อช่วยเสียงเพื่อให้เสียงอาจารย์หวานได้เสียงแจ่มครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะทุกๆท่านที่มาช่วยกันค่ะวันนี้จะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องประเด็นที่เรียกว่าทำให้พี่น้องชาวไทยนะคะขณะนี้ก็อยู่ในความเศร้าโศกค่ะดร.ริชาร์ดนั่นก็คือการเสียชีวิตของท่านพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยซึ่งเราก็คนที่อยู่ในตากแดนที่จริงก็ได้ทราบข่าวแล้วก็เอาใจช่วยเพราะว่าเราก็ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรได้นะคะรวมทั้งการอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องปิดความลับนะคะทำให้การที่จะ
ปให้กำลังใจไปอะไรท่านต่างๆนั้นก็ทำไม่ได้นะคะก็ในที่สุดท่านได้เสียชีวิตลงนะคะก็เป็นความโศกเศร้าเสียใจของพวกเราก็เรียกว่าผู้รักประชาธิปไตยผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่เศร้าใจมากๆนะหดหู่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะก็วันนี้เราก็คงจะพูดประเด็นนี้ใช่เป็นประเด็นที่นำเข้าสู่เรื่องนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงการคารวะอาลัยนะฮะแต่ผู้วายชนคือพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยนะคะซึ่งตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะดร.ริชาร์ดว่าการเสียชีวิตของท่านนั้นนะคะหนักกว่าขุนเขานะคะซึ่งเป็นคำพูดที่เราคงคุ้นหูกันดีนะคะกับในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นะคะว่าในทางสังคมและการเมืองนะคะบุคคลสำคัญที่สูญเสียไปนั้นแต่ละท่านนั้นก็สร้างผลสะเทือนนะคะเป็นเรียกว่าท่านอุทิศชีวิตนะคะในการที่ไม่ยอมจำนนกับอำนาจอธรรมนะคะแล้วการเสียชีวิตของแต่ละท่านนั้นก็นำมาซึ่งความสั่นสะเทือนกับสังคมนะคะมันเขย่าสังคมอย่างรุนแรงนะคะทุกคนตื่นขึ้นมานะคะรับรู้ความจริงว่านี่คือความโหดเหี้ยมอำมหิตของระบอบเผด็จการที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผลดีกับใครทั้งสิ้นละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้แล้วก็คงจะได้พูดถึงท่านนะคะแล้วก็อีกหลายๆหัวข้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตั้งใจเอาไว้ค่ะดร.ริชาร์ดนะคะว่าจะพูดถึงประเด็นบทเรียนจากการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะซึ่งคิดว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ยังต้องเรียนรู้นะคะจากการประท้วงนะคะของที่ฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะระบบการเลือกตั้งนะคะที่เดียนคิดว่ามีประเด็นที่ต่อเนื่องไปกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราคุยกันเรื่องประชามตินะคะดร.ริชาร์ดซึ่งก็ดียนคิดว่าเราได้ปูพื้นไว้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าประชามตินั้นเป็นทางออกสันติของสังคมมนุษย์นะคะอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาได้อย่างไรนะมันเป็นที่ชัดเจนมากๆนะคะในสังคมที่มีความขัดแย้งนะคะต้องหาทางออกโดยการจัดให้มีการลงประชามตินะคะที่แท้จริงด้วยนะคะแล้วก็ที่ฮ่องกงนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชามติด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยนะคะรวมทั้งประเด็นของนักโทษการเมืองนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องหยิบมาพูดคุยกันในทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อเป็นการเรียกร้องให้รัฐไทยนะคะปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเรียกร้องอิสรภาพนะคะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระบวนการอายุติธรรมของไทยเนี่ยนะคะก็ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คือคนยากคนจนนั้นถูกกระทำมาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วมารุนแรงมากที่สุดนะคะก็คือการกระทำต่อคนเสื้อแดงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เขาเป็นคนยากคนจนนอกจากยากจนนะคะและมีอุดมการณ์และรักเสรีภาพรักประชาธิปไตยนะคะต้องถูกกระทำหนักกว่าคนยากคนจนทั่วไปอีกหลายเท่าอีกนะคะนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกรณีของคดีที่คดีอาชญากรรมนะคะร้ายแรงที่เกาะเต่านะคะที่ประเทศไทยนั้นนะคะก็ได้ทำให้ชาวโลกได้รู้แล้วนะคะว่าประชาชนคนไทยนั้นถูกกระทำมาอย่างไรนะคะมันเป็นที่แจ่มชัดประจักษ์แจ้งเลยนะคะดร.ริชาร์ดว่านี่คือความเลวร้ายที่คนไทยถูกกดขี่อยู่ขณะนี้นะคะแม้แต่กับคดีของชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละนะคะที่ทำให้มันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็เขาจะจับแพะจับใครมากดขี่ข่มเหงนะคะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อเกียรติยศหน้าตาของตัวเองนะคะ
ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อรอดๆไปวันๆนะคะแล้วก็ได้เกียรติยศนั่นนี่ไปนะคะเขาก็ทำนะคะก็คือไม่มีความละอายนะคะแต่วันนี้เนี่ยโลกจับตาดูนะคะก็ทุกอย่างก็ถูกตรวจสอบโดยประชาคมโลกดิฉันก็คิดว่าก็มีสัญญาณเล็กนะคะที่เป็นความหวังของพวกเราคนไทยนะคะที่เราถูกกระทำมาโดยต่อเนื่องนะคะนับ60ปีนะคะจากการรัฐประหาร2490เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังบ้างนะคะว่าบางทีโลกอาจจะหันมาให้ความสนใจกับการกดขี่ข่มเหงด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยมากขึ้นค่ะนะนี่ก็เป็นหัวข้อที่เดี๋ยวจะได้มาคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณครับก็มีแต่ประเด็นที่ดีๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้บทเรียนมากมายครับจากท็อปิกในวันนี้ก่อนอื่นก็ในฐานะผมแล้วก็ทีมงานผู้ที่รักประชาธิปไตยพี่น้องชาวลาวขอแสดงความเสียใจที่การเสียสูญเสียทางดร.อภิวันไปนั้นทางทีมงานของฝ่ายผู้ที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องชาวลาวขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังพี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยของชาวไทยนะครับอันนี้ก็สมัยเก่าก็ท่านก็เคยคิดว่าท่านก็เคยเข้ามาอ่านอยู่ใน IF เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับก็ในตอนที่นั้นมีการจัดงานอยู่ที่จังหวัดลำพูนก็มีน้องๆ นักข่าวก็ไปหาท่านท่านก็บอกว่าเออเอาข่าวไปลงที่ IF นนเนอร์ท่านก็เคยสั่งเอาไว้หรืออะไรต่างๆสรุปแล้วท่านก็เคยมาอ่านอยู่ที่ IF ด้วยครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มาในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ท่านได้จากพวกเราไปก็แสดงความเสียใจสุดซึ้งเลยแหละครับเสียใจมากๆครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ระยะที่พวกท่านต้องการคนที่มีประสบการณ์พวกท่านต้องการบุคลากรผู้ที่มีสติปัญญามากมายเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มาเสียท่านไปอันนี้ในทางพี่น้องชาวลาวของพวกเราก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะก็วันนี้ดิฉันก็คิดว่าอยากจะมาเล่าถึงดร.พิวันนะคะที่ดิฉันรู้จักนะดร.ริชาร์ดเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้อ่านอาจจะได้รู้จักท่านบนเวทีอาจจะได้อ่านคำไว้อะไรของท่านเลขาธิการเลขาธิการองค์การเสรีไทยนะคะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณในฐานะที่ท่านอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งส่วนหนึ่งของแกนนำนปชนะคะและท่านดร.พิวันนี่ก็ท่านก็ถือว่าเป็นเราก็มองท่านเป็นเหมือนแกนนำนปชแต่จริงๆบทบาทของท่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นทั้งนักวิชาการทั้งนายทหารผู้ยืนเคียงข้างประชาชนนะคะมากอีกบทบาทหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่เราเห็นท่านบนเวทีนปชแน่นอนนะคะก็แล้วก็ยังมีท่านอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าทำไมอาจารย์สุรชัยถึงได้กล่าวไว้อะไรนะคะจากความรู้สึกจากใจมากๆนะคะเพราะว่าในความรับรู้ของพวกเราเราจะเห็นว่าบนเวทีนปชนะคะซึ่งวันนี้จะพูดพาดพิงถึงนปชเขามากหน่อยนะดร.ริชาร์ดก็ให้พี่น้องฟังอย่างที่ตามความเป็นจริงนะคะว่าบางทีก็ต้องพูดถึงนะคะว่าความโดดเด่นของพันเอกดร.พิวันนะคะซึ่งบางทีเราก็จะเดี๋ยวท่านจะเรียกว่าพี่เปียนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกว่าท่านพันเอกดร.พิวันก่อนนะคะท่านเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่นในแง่ของการปราศัยบนเวทีนปช.มากๆนะคะคือถ้าเรารู้ว่าวันไหนพี่เปียขึ้นเวทีนะคะดิฉันจะรอฟังท่านเลยนะคะพอรู้ว่าท่านจะมีการวิเคราะห์ทางการเมืองรวมทั้งการที่เรียกว่าทะลุนะคะมองทะลุถึงปัญหาของการสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดถึงบนเวทีนปช.แต่พันเอกดร.พิวันจะพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะคะคำนี้มันเหมือนกับหยาบคายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หยาบคายนะคะ
เพราะว่าการความหยาบคายที่สุดก็คือการฆ่านะคะไม่ใช่ภาษานะคะภาษานี่มันไม่หยาบเท่ากับความรุนแรงที่คนที่มีอำนาจนะคะใช้เงินภาษีของประชาชนมาสังหารประชาชนมาทำร้ายนะคะมาทรมานประชาชนนะคะนั่นคือความหยาบคายที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแค่คำว่าเหี้ยคำว่าห่านี่นะคะมันเทียบไม่ได้เลยนะคะดร.ริชาร์ดกับความหยาบคายเหล่านั้นนะคะที่ประชาชนจะแสดงออกนะคะซึ่งท่านดร.พิวันก็ได้ถ่ายทอดนะคะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ตะโกนก้องคำว่าเหี้ยสังฆ่าหาสังยิงนะคะที่ตะโกนอยู่บนท้องถนนนี่แหละนะคะแต่ท่านเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะพูดประโยคนี้แทนใจของพวกเราบนเวทีนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของเราเนี่ยเชื่อมโยงนะคะกับแกนนำนปช.นะคะเขารับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของประชาชนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าท่านเข้าใจปัญหาจริงๆนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยมันถูกกระทำมาโดยใครบ้างนะคะโดยปัญหาอะไรบ้างนะคะและเราต้องไปแก้ที่ปัญหานี้อย่างไรนะคะนี่คือท่านดร.พิวัตรนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นบทบาทที่เราจะติดตามตลอดค่ะว่าในปลาใสที่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังตลอดแต่จะติดตามหาคลิปนะคะถ้ารู้ว่าท่านไปฟังไปพูดที่ไหนในอีเวนต์ในงานนั้นนะคะเรียนก็จะจ้องละค่ะว่ามีท่านดร.พิวันไหมก็จะหาคลิปนั้นมาฟังก่อนนะคะเพราะรู้ว่าจะได้ฟังเนื้อหาสาระที่ตรงประเด็นนะคะแล้วท่านก็มีจุดยืนอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะในส่วนที่ดิฉันเองได้สัมผัสได้ทำงานร่วมกับท่านนั้นนะคะเอาประเด็นใหญ่ๆก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมค่ะดร.ริชาร์ดนะคะคงจำกันได้นะคะว่าพวกเรากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็แนวร่วมอีกนะคะหลายกลุ่มหลายท่านทั้งที่เป็นนักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะได้รวมตัวกันในนามแนวร่วม29มกราคมปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะคะแล้วเราได้ไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนของเรานะคะแต่ว่าก็ได้ส่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะออกมารับข้อเรียกร้องของเรานะคะซึ่งเราเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองโดยการผลักดันพอการแก้ไขนะคะรัฐธรรมนูญให้มีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะตามข้อเสนอของนิติราษฎร์นะคะซึ่งก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เรายื่นเข้าไปสู่รัฐบาลนะคะ เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องมีความตื่นตัวมากนะคะเราใช้ชื่อแคมเปญว่าหมื่นปลดปล่อยนะคะหมื่นปลดปล่อยก็คือเราเชื่อว่าจำนวนหมื่นคนเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเสียงของประชาชนที่มากพอที่ต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะคะเพียงแค่พี่น้องรวมตัวกันหมื่นคนนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้การเข้าชื่อในมาลงชื่อนะคะดร.ริชาร์ดเราได้เรียกร้องพี่น้องว่าให้พร้อมใจกันออกมาบนท้องถนนนะคะ10,000คนให้ได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันให้รัฐบาลเห็นไปเลยนะคะว่า10,000คนเนี่ยท่านไม่ต้องไปดูชื่อหรอกท่านดูคนเนี่ยมองตาเราค่ะดร.ริชาร์ดนะฮะบอกกับรัฐบาลของเราเองนะคะว่ามองตาพวกเราหน่อยนะคะว่าเราต้องการอิสรภาพต้องการคืนความเป็นธรรมนะคะให้กับพี่น้องที่ถูกกระทำมาตั้งแต่รัฐประหาร49นั้นมันนานมากแล้วนะคะนะวันนั้นปี29มกราคม2556นั้นนะคะก็คือเท่ากับ7ปีนะคะร่วม7ปีของการรัฐประหารนะคะก็ให้รัฐบาลมามองหน้ามองตาประชาชนหน่อยนะคะนั่นก็ที่เราได้ไปกระทำร่วมกันนะคะไปแสดงเจตจำนงนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวเล็กๆมันก็ไม่เล็กละหามันก็เรื่องราวที่เราถูกเรียกว่าทั้งวิพากษ์วิจารณ์นะคะรวมทั้งถูก
จมตีใส่ร้ายนะคะมากมายนะคะอย่างที่ไม่ดิฉันในชั่วชีวิตไม่เคยนะคะเจอกับสงครามการใส่ร้ายป้ายสีมากขนาดนี้นะคะยังแปลกใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองอะไรนะคะแต่ว่านี่เราก็เจอเองเหมือนกันนะคะดร.ริชาร์ดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สู้ถึงทุกวันนี้ได้นะคะแต่ว่าในเส้นทางนั้นนะคะเรียกว่าลำบากมากจริงๆตอนหลังก็ไปไม่เป็นนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ได้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นี่แหละนะคะก็ได้เอาไปแช่แข็งนะคะไว้ในสำนักงานกฤษฎีกานะคะโดยเอาร่างกฎหมายและแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะไปไว้ที่สำนักงานกฤษฎีกานะคะซึ่งเราก็ได้ไปติดตามที่สำนักงานกฤษฎีกานะคะซึ่งในความเป็นจริงก็คือเขาก็เอาไปดองหรือไปแช่แข็งนะคะเพื่อจะไม่ต้องหยิบออกมาให้เป็นประเด็นนะคะเราก็เจ็บปวดค่ะแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะคะที่ทำให้เรามีความหวังขึ้นมานะคะนั่นก็คือพันเอกดร.อภิวันนะคะท่านได้ประสานเข้ามาที่กลุ่มของดิฉันนะคะก็ตอนนั้นก็คือมีคุณไม้หนึ่งกอคุณทีนะคะมีอาจารย์ตุ้มนะคะรองศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอนนะคะซึ่งท่านอภิวันก็ได้ประสานเข้ามาว่าอยากจะให้พวกเรานั้นนะคะเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะไปชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะว่าทำไมเราถึงสนับสนุนต้องการที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการนิรโทษกรรมนะคะเราก็ได้ตัดสินใจส่งอาจารย์ตุ้มนะคะให้อาจารย์ตุ้มเป็นผู้ที่อธิบายชี้แจงที่พรรคเพื่อไทยนะคะดิฉันก็ไปเป็นเพื่อนกับอาจารย์ตุ้มด้วยนะคะไปแจกเอกสารไปอะไรนะคะเอาร่างรัฐธรรมนูญนะคะรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษการเมืองฉบับที่ทางศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์เมษาพฤษภา53หรือที่เรารู้จักในนามสปช.นะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลจากใช้เวลานานถึงเรียกว่าเกือบ2ปีนะคะแล้วก็ถี่ถ้วนมากนะคะรอบด้านมากที่สุดนะคะมากกว่าของคอปนะคะแล้วก็นำโดยนักวิชาการที่สำคัญนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นอาจารย์พวงทองพระวัคคพันธ์เป็นต้นนะคะหลายท่านนะคะอาจารย์เวียงรัตน์เนติโพนะคะท่านเหล่านี้นะคะได้ช่วยๆกันแบบเสียสละมากๆนะคะสำหรับสปช.ดิฉันนับถืออย่างที่สุดนะคะก็ดิฉันได้เข้าไปที่พรรคเพื่อไทยโดยที่ท่านอภิวันนี่แหละค่ะที่ท่านเห็นความสำคัญคือตื่นเต้นที่สุดค่ะดร.ริชาร์ดดีใจที่สุดคือไม่เคยคิดค่ะว่าจะมีนักการเมืองนะฮะที่เขาเห็นความสำคัญของพวกเรานะฮะก็ได้เข้าไปแล้วก็จันตุ้มก็ได้ชี้แจงก็มีการถกเถียงกันในระดับหนึ่งนะฮะว่าทำได้ทำไม่ได้อย่างไรนะคะมันจะเป็นความฝันที่ไกลเกินไปนะคะคือได้ฟังสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ได้เข้าฟังแล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยวันนั้นเนี่ยก็เข้าใจท่านมองจากมุมของในแง่ของในทางปฏิบัตินะคะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราก็รับฟังแต่เราก็ในฐานะของทางวิชาการเราก็ผลักดันข้อเสนอของทางนักวิชาการให้ไปไกลที่สุดนะคะนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะไปถึงไหนได้แต่เราก็พยายามจะยืนยันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้พี่เปียในวันนั้นนะคะเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดให้ทางพรรคเพื่อไทยฟังนะคะว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นมันน่าจะเป็นทางออกได้อย่างไรนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เปียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรายังเจอกันนะคะดิฉันก็ยังเจอพี่เปียนะคะที่งานสังสรรค์ของพี่น้องเสื้อแดงนะคะท่านก็ยังมาให้กำลังใจเพราะว่าพอหลังจากเราทำผลักดันเรื่องนี้เราโดนโจมตีใส่ร้ายมากนะคะท่านก็ให้กำลังใจว่าให้เรายืนหยัดให้ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรื่องที่จะสู้เพื่อพี่น้องที่ติดคุกนั้นนะคะมันเป็นความกล้าหาญของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนที่ออกมายืนข้างหน้านะคะแต่ทุกๆคนที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเรานะคะคือความกล้าหาญเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าคนที่ถูกคดีเนี่ยค่ะคือผู้บริสุทธิ์นะคะดร.ริชาร์ดครับมันก็เหมือนกับว่าอ้าวคุณว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คุณแสดงว่าคุณทำผิดด้วยนี่คือสังคมมันสติ๊กมาไทส์เราแบบนี้นะใช่มั้ยฮะก็คือพยายามที่จะตีตรานะคะสร้างตราบาปให้กับพวกเราที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะครับก็
มันก็เป็นความที่ยากลำบากแต่ว่าก็มีพี่เปียค่ะทุกครั้งที่เจอท่านก็จะให้กำลังใจตรงนี้นะคะแล้วท่านก็ได้รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อท่านนั้นได้ไปพูดนะคะในเวทีที่ภาคอีสานแห่งหนึ่งนะคะที่ท่านไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นอุดรหรือว่าขอนแก่นนะคะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าในเวทีของนปช.นั้นเขาจะหลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องนิติราษฎร์แล้วก็112นะคะซึ่งวันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มาเป็นการต่อว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นนะคะเป็นแนวทางที่ประนีประนอมโดยการหลบเลี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาที่แท้จริงนั้นนะคะพิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้ทำให้นะคะวิกฤตการเมืองไทยนั้นนะคะถูกแก้ไขอย่างใดทั้งสิ้นนะคะถือว่ามันน่าจะถูกพิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่ามันผิดทางนะคะดร.ริชาร์ดที่พูดถึงเวทีนปช.แบบนี้นะคะก็ไม่ได้อยากจะมาต่อว่ากันแต่บอกว่ามันน่าจะพิสูจน์ได้แล้วล่ะค่ะว่าที่ทำมาโดยตลอดแบบโดยที่ไม่ห้ามพูดถึงเรื่อง112นี่ฉันถูกห้ามเองเลยนะคะแล้วก็มีบางเวทีที่พอเห็นว่าอาจารย์หวานจะไปด้วยนะคะเราก็ได้รู้จักกับหลายๆท่านบางทีผู้ใหญ่ก็เชิญบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวขึ้นนี้ตอนนี้นะคะแต่ก็จะถูกห้ามว่าไม่ให้ขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง112นะนี่ก็เป็นหลายๆเวทีใหญ่ๆที่ทำไมไม่เห็นดิฉันก็เพราะว่าก็คือมีการไม่ให้พูดนะไม่ให้ขึ้นเพราะว่าพอเราขึ้นแล้วก็จะห้ามเราไม่ได้ใช่ไหมคะพอเราพูดเขาก็กลัวมากนะคะว่าเราจะพูดเรื่อง112นะคะทั้งที่เราเสนอการแก้ไขกฎหมายนะคะเพราะดิฉันก็อยู่ร่วมในครก .112 ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเปิดเผยนะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าดิฉันคิดว่าแนวทางของนปช.นั้นพิสูจน์แล้วว่ามันผิดทางนะคะมันแต่ว่ามีพี่เปียค่ะที่ท่านได้ประกาศบนเวทีนปช.นะคะว่าท่านสนับสนุนนิติราษฎร์ท่านสนับสนุนแนวทางของนักวิชาการนะคะซึ่งมันก็ทำให้พี่น้องเสื้อแดงนะคะซึ่งไม่เคยได้ยินเนื้อหาสาระแบบนี้นะคะก็ได้ยินกันทั่วประเทศนะคะว่าเออนิติราษฎร์เขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนนะเรียกว่าพยายามจะห้ามปรามว่าอย่าพูดถึงอย่าเกี่ยวข้องอย่าไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112อย่านำเรื่องราวเกี่ยวกับนิติราษฎร์ไปเผยแพร่อะไรต่างๆนะคะครับพอได้ฟังพี่เปียนะคะท่านพันเอกดร.พิวันนะคะก็ทำให้พี่น้องเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้เลวร้ายนี่นะคะขนาดท่านอภิวันนะคะก็อยู่บนเวทีนปช.เช่นเดียวกันท่านก็ยังประกาศนะคะสนับสนุนนิติราษฎร์สนับสนุนแนวทางของนักวิชาการอิสระหลายๆท่านนะคะคอันนี้คือท่านคิดว่าท่านมีความกล้าหาญแล้วท่านก็ยังยืนหยัดอยู่บนเวทีนะคะเพื่อเพราะท่านรู้ว่าการพูดกับพี่น้องทั่วประเทศนั้นก็ต้องอยู่บนเวทีนปช.ถ้าเราไปอยู่ตามเวทีเล็กๆนะคะเนื้อหาสาระต่างๆของเราก็ไม่ถูกได้ยินมากพอค่ะดร.ริชาร์ดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คือเราก็ภูมิใจนะแล้วเราก็มีท่านนี่แหละนะคะที่ทำให้เรายังเชื่อมโยงกันมาถึงณวันนี้นะคะก็เรียกว่าท่านจะเรียกท่านว่านายทหารหัวก้าวหน้านะคะหรือว่าจะเรียกท่านว่านายทหารนักวิชาการนะคะก็คงได้นะคะแต่ว่าก็ความกล้าหาญความตรงประเด็นของท่านนะคะณวันนี้ที่เรามาพูดถึงการเปลี่ยนระบอบคือทางออกของประเทศนะคะก็เป็นที่เสียดายเสียใจนะคะเจ็บปวดเจ็บแค้นนะที่เราไม่ได้สู้ไปจนถึงการเปลี่ยนระบอบด้วยกันนะคะเพราะว่าพี่เปียจะต้องเป็นแนวหน้าของเราในการต่อสู้เปลี่ยนระบอบแน่นอนนะคะนี่ก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษการเมืองนะรับรู้นะคะว่าในเส้นทางการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยนักโทษการเมืองมีพี่เปียคนหนึ่งค่ะที่พยายามอย่างที่สุดนะพยายามที่จะปลดปล่อยให้อิสรภาพกับพี่น้องนะคะโดยใช้โอกาสของท่านที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะคะที่ฉันจำตำแหน่งท่านไม่ได้เข้าใจว่าท่านเป็นประธานการประชุมพรรคนะคะแต่ละครั้งท่านเป็นประธานนะคะท่านจึงได้
ได้ชวนพวกเราเข้าไปพูดคุยนะคะเพื่อให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้รับฟังนะคะว่าร่างนิติราษฎร์มีสาระอย่างไรก็ถ้าไม่ได้ท่านนะคะเราก็คงมาไม่ไกลถึงขนาดที่ในที่สุดพรรคเพื่อไทยได้มีมติในการออกเป็นพรบ.นิรโทษกรรมไม่ใช่เป็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งในที่สุดแล้วพวกเรากลุ่มปฏิญญาหน้าสามนะคะทั้งคุณไม้หนึ่งกับคุณทีอาจารย์ตุ้มนะคะพวกเราก็คิดว่ามาถึงจุดนั้นมันจำเป็นนะคะที่จะต้องผลักดันในเมื่อทางพรรคเพื่อไทยไม่ผลักดันร่างรัฐธรรมนูญนะคะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ผลักดันเป็นพรบนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าให้มีความหวังว่าอย่างน้อยๆมันอาจจะสำเร็จที่พรบก็ได้นะคะก็เลยได้ช่วยกันผลักดันต่อว่าอ่ะพรรคตัดสินใจแบบนี้เราก็จะให้ความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะให้มันผ่านไปให้ได้นะคะแต่ในที่สุดก็มาจบลงนะคะที่ความขัดแย้งที่ปะทุอย่างรุนแรงนะคะจากการที่เรามาทราบดีนะคะว่าพรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายคนไม่คือใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่ามันเกินจากการที่เราจะแก้ไขอะไรได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการไม่ได้เป็นการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะคะคือสถานการณ์มันได้ถูกมีความซับซ้อนนะคะจนในที่สุดก็ใช้เป็นปมนะคะถูกใช้เป็นปมนะคะในการเป็นปมและเป็นชนวนนะคะในการปลุกมวลชนรอบใหม่ออกมานะคะแต่มาวันนี้เนี่ยเราเห็นการนิรโทษกรรมให้กับคณะโจรกบฏนะคะแต่ทำไมคนกลุ่มเดิมนะคะที่ต่อต้านบอกว่ามันจะผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆนั้นนะคะเขาไม่เคยที่จะออกมาคัดค้านอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยกันนะคะที่บอกว่าเป็นความผิดพลาดดิฉันคิดว่าเป็นความผิดพลาดแต่เราอย่าลืมว่ามันมีความซับซ้อนของขบวนการล้มประชาธิปไตยอยู่นะคะซึ่งเรากำลังของเรานั้นสุดจะต้านทานจริงๆค่ะดร.ริชาร์ดนะคะในเส้นทางนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีพี่เปียก็คงไม่มีพวกเราที่ยังมีกำลังใจกันอยู่นะคะที่ต่อสู้ไปจนถึงวันสุดท้ายอ่ะนะฮะที่ในที่สุดพรบ.นิรโทษกรรมมันก็ล้มไปนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้สู้อะค่ะได้สู้ให้ถึงที่สุดว่าพี่น้องวันนี้ก็ได้รู้ว่าปัญหานักโทษการเมืองคือปัญหาที่รุนแรงเพียงใดนะคะแล้วก็ในที่สุดพี่เปียเองนะคะท่านก็เป็นนักโทษการเมืองคือท่านเป็นมาตลอดนะคะเพราะว่าท่านถูกคดีตั้งแต่ที่ปี2550นะคะนั่นก็คือคดีที่หน้าบ้านป๋าเปรมนะคะต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานนะคะที่ท่านไปนำพี่น้องประชาชนไปชุมนุมนะคะที่หน้าบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนะคะในวันที่22กรกฎาคม2550นั้นท่านก็เป็นนักโทษการเมืองนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะแล้วก็ในก่อนที่จะท่านจะได้เดินทางไกลจากเราไปนั้นท่านก็เป็นนักโทษการเมืองมาตรา112นะคะและณวันนี้เนี่ยเราได้ยินนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะซึ่งหัวหน้าโจรกบฏเนี่ยนะคะหรือเป็นเลขาก็ไม่ทราบนะคะดร.ริชาร์ดนะคะมีหัวหน้าอีกคนนึงหรือเปล่านะคะก็เขาได้ออกมาพูดถึงการเสียชีวิตของพันเอกดร.อภิวันนะคะอย่างไร้การเคารพนะคะต่อผู้วายชนทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งยังคงปรักปรำท่านต่อไปนะคะว่าคนผิดก็คือคนผิดนะคือคุณกล่าวหาเขานะคะเขายังไม่ได้เป็นคนผิดนะดร.ริชาร์ดเนี่ยคือปัญหาของสังคมไทยนะของความอายุติธรรมในไทยนะคะคุณมีระบบกล่าวหานะคะก็คือตั้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ถูกกล่าวหามาตรา112นะคะแต่ว่าคนที่มายึดอำนาจเนี่ยนะคะแล้วก็ระบอบอำมาตย์ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะมักจะเอาคำกล่าวหานะคะเป็นคำปรักปรำนะคะก็คือใส่ร้ายเลยว่าเป็นผู้ผิดมีความผิดนะคะแล้วก็สร้างตราบาปให้กับท
ท่านผู้นั้นรวมทั้งครอบครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะว่าใครไปเชื่อมั่นไปสนับสนุนไปเชิดชูคนผิดก็คือเป็นคนผิดไปด้วยนะคะนี่คือกระบวนการที่มันเลวร้ายมากในสังคมไทยนะคะเป็นกระบวนการล่าแม่มดยุคใหม่นะคะก็สร้างตราบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา112นะคะสำหรับถ้าเป็นคนแสดงก็คดีอาวุธนะคะสำหรับคนนักวิชาการปัญญาชนนะคะนักคิดนักเขียนทั้งหลายก็ยัด112เข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าในที่สุดท่านก็ต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายนะคะเพราะว่าแม้ท่านจะรู้ว่าอาการป่วยของท่านนั้นนะคะถ้ากลับมารักษาที่บ้านนะคะบางทีการดูแลต่างๆที่เราคุ้นเคยนะคะการได้รับการรักษาพยาบาลที่เราก็รู้ช่องทางต่างๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดของเรามาตลอดชีวิตก็ย่อมรู้ว่าที่ไหนนะคะที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ครอบครัวญาติมิตรที่จะเป็นกำลังใจนะคะในแต่ละวันของการป่วยเจ็บป่วยนะคะแต่ท่านตัดสินใจนะคะอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไม่มีวันกลับมานะคะให้เขาย่ำยีนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะก็ท่านก็ตัดสินใจที่จะอยู่รักษาพยาบาลอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะจนในที่สุดก็ได้เสียชีวิตนะคะก็เป็นความเจ็บปวดอย่างของพวกเรานะคะที่ท่านอุทิศชีวิตของท่านนะคะที่จะประจานระบอบความอยุติธรรมของเมืองไทยนะคะในที่สุดท่านก็เสียชีวิตในสถานะของนักโทษการเมืองนะคะซึ่งเขาพยายามหยิบยื่นตราบาปและวันนี้นายประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังใช้คำพูดแบบนี้เหยียบย่ำผู้วายชนคือท่านอภิวันนะคะทั้งที่เป็นทหารด้วยกันนะฮะก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานะฮะแล้วคือถ้าใครฟังบนเวทีท่านอภิวันนั้นนะคะท่านมีความให้ความเคารพนะคะต่อเพื่อนทหารนะคะคือแสดงถึงความรักนะคะในอาชีพทหารท่านแสดงถึงความรักในอาชีพทหารท่านให้ความเคารพให้เกียรตินะคะต่อเพื่อนทหารรุ่นน้องรุ่นพี่เสมอนะคะเวลาที่ท่านพูดถึงตำแหน่งต่างๆในทหารนะคะเรารับรู้ได้เลยนะคะแต่ว่าคือได้ฟังจากนายประยุทธ์แล้วนะคะคนคนนี้ไม่เคยนะคะที่จะให้ความเคารพกับใครนะคะดิฉันคิดว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามีความเคารพให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าความที่ไม่มีอินเทกริตี้อะไรนะคะไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่แล้วนะคะคุณปล้นอำนาจประชาชนอย่างไม่ละอายแบบนี้นะคะเรียนก็คิดว่าคุณคงไม่รู้จักแม้แต่คำว่าเคารพตัวเองละค่ะนะคะก็เรียนได้ฟังแล้วก็เป็นที่อเนกอนาถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำก็คงจะสร้างตราบาป112นี้ให้ติดตัวกับพี่เปียของเราไปตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าทำไมเรียนบอกว่าท่านไม่มีความผิดนะคะดร.ริชาร์ดคะเพราะว่าพี่เปียนั้นนะคะที่สิ่งที่ท่านพูดนะคะแม้แต่คำว่าเหี้ยสังฆ่าหาสัตว์ยิงนะคะคือเราท้าทายค่ะนะคะมันไม่ใช่การบิ่นประมาทถ้าเป็นความจริงใช่ไหมคะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนท้าทายนะคะเพราะคนเหล่านี้ที่สั่งยิงประชาชนเนี่ยนะคะไม่เคยนะคะถูกนำมาขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงประชาชนจึงต้องท้าทายว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะเราท้าทายให้คุณเอาความจริงนี้มาพิสูจน์สิว่าคุณไม่ได้สั่งยิงจริงคุณไม่ได้สั่งฆ่าจริงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหมิ่นประมาทได้อย่างไรถ้าหมิ่นประมาทก็คือให้ร้ายโดยเป็นความเท็จนะในเมื่อคุณไม่กล้าพิสูจน์ตัวเองเลยนะคะคุณได้ใช้การปล้นอำนาจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของพวกพ้องตัวเองนะคะแล้วก็ปล้นอำนาจแต่ละครั้งก็ทำสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือนิรโทษกรรมให้กับพวกพ้องตัวเองนะคะแล้วก็ป้ายสีป้ายใส่ร้ายโยนความผิดให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นถูกโซ่ตรวนล่ามเอาไว้ไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านพวกเขานะคะรวมทั้งปล้นพี่น้องประชาชนนะคะให้ยากจนทุกครั้งยากจนลงทุกครั้งที่มีการรัฐประหารนะยากจนลงยากจนลงนะคะแล้วก็จะฟื้นฟูเมื่อเขาต้องการที่จะกอบโกยมากขึ้นเขาก็จะฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอเรากำลังจะลืมตาปากได้เขาก็จะปล้นซ้ำนะคะเพราะเขายังมีความผิดเนี่ยค่ะ
ติดค้างอยู่ต่อเนื่องนะมา60ปีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันบอกว่ายืนยันว่าท่านไม่มีความผิด112เพราะไม่ใช่การหมิ่นประมาทตราบใดที่คุณไม่ขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองว่าคุณสั่งฆ่าสั่งยิงจริงหรือไม่นะฮะคุณก็ยังมีความผิดคุณก็ไม่สามารถจะมากล่าวหาคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท้าทายที่ประชาชนท้าทายให้คุณขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าเขามีความผิดในเชิงหมิ่นประมาทหรือไม่นะคะนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องยืนยันให้ตรงกันในหมู่พี่น้องประชาชนนะคะการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่สิ่งผิดนะคะเพราะเป็นการท้าทายให้มาพิสูจน์ความจริงนะถ้าคุณไม่ถ้าเป็นหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดคุณก็ขึ้นศาลไปพิสูจน์ความจริงคุณทำหรือเปล่าตามที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะถ้าไม่ได้ทำคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็มีความผิดนะคะว่าหมิ่นประมาทนะคะอาจจะผิดทั้งอาญาผิดทั้งทางแพ่งให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงก็จ่ายเงินค่าปรับติดคุกไปใช่ไหมคะครับนะแต่ทำไมนะคะมาตรา112นะคะไม่เคยพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นั้นนะคะเป็นความจริงหรือความเท็จไม่มีนะคะไม่มีการพิสูจน์นะคะมีคดีหนึ่งนะคะก็คือคุณเอกชัยหงส์กังวลนะคะซึ่งท่านได้ต่อสู้คดีโดยการยืนยันนะคะว่าท่านได้เป็นผู้จำหน่ายเอกสารเช่นวิกิลีกส์จริงนะคะเอกสารถ่ายเอกสารวิกิลีกส์นะคะในการชุมนุมท่านจำหน่ายจริงนะคะแต่ท่านได้เรียกร้องให้บุคคลนะที่ได้มีการที่ถูกพูดถึงในเอกสารวิกิลีกส์นะคะก็คือพลเอกเปรมนะพลเอกสิทธิ์เสวศิลานะคะแล้วก็ที่ฉันจำไม่แน่อีกท่านหนึ่งนะรู้สึกจะเป็นในอนันต์หรือเปล่านะคะได้ออกมาพิสูจน์ความจริงว่าไม่ได้พูดนะปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตนะคะให้เรียกบุคคลเหล่านั้นนะคะเป็นพยานนะคะขึ้นมาเป็นรายชื่อพยานนะคะไม่อนุญาตค่ะก็คือไม่อนุญาตให้พิสูจน์ความจริงนะแล้วคุณเอกชัยนะคะก็ได้ถูกตัดสินนะคะว่ามีความผิดนะคะถูกจำคุก5ปีนะคะเนื่องจากมีการสารภาพว่าได้เป็นผู้จำหน่ายเอกสารวิกิลีกส์จริงนะคะก็จึงได้ลดโทษนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าในที่สุดจนบัดนี้นะคะก็คือคุณเอกชัยก็ยังสู้คดีอยู่นะคะชั้นอุทธรณ์อยู่นะคะว่าคือยืนยันนะคะว่ายังยืนยันสิ่งเดิมว่าคือมันถ้ามันเป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยมันต้องเป็นความเท็จนะฮะในเมื่อคุณไม่พิสูจน์ความจริงเลยนะแล้วคุณจะมาใส่ร้ายว่าเขาเนี่ยหมิ่นประมาทได้ยังไงนะคุณเอกชัยก็ยังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะอยู่นะฮะก็ยังถูกจองจำอยู่นะฮะจากการที่ถูกกล่าวหาอย่างนี้ล่ะค่ะนะคะก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะยังคงกล่าวร้ายนะคะให้ร้ายใส่ร้ายนะคะท่านพันเอกดร.พิวันนะคะก็ถือว่าเป็นความเลวร้ายจริงๆนะคะแล้วก็หัวขบวนเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจอะค่ะนะคะว่าคนต่างๆที่อยู่ในองคาพยพนะคะของขบวนการระบอบอมาตย์นะคะระบอบที่ชั่วร้ายพวกนี้นะคะก็จะพูดตามๆกันไปนะคะว่าเป็นคนผิด112นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาถึงประเด็นนี้นิดนึงนะคะดร.ริชาร์ดว่าทำไมเราถึงจะต้องยืนยันนะคะอย่างกล้าหาญนะคะให้กับดร.พิวันว่าท่านไม่ใช่คนผิดนะคะและพี่น้องก็ต้องไม่หลงประเด็นว่าท่านไม่ใช่คนผิดเพราะอะไรนะคะไม่ใช่คนผิดเพราะความจริงนะคะที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะคะคำว่าสถาบันนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะที่อยู่เกี่ยวข้องอยู่ในสถาบันนะคะมันได้ผูกโยงไปถึงสถาบันทั้งสิ้นนะคะทั้งองคมนตรีอะไรต่างๆนะคะเขาก็บอกว่าการไปแตะองคมนตรีก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครนะคะแต่คนเหล่านี้ไม่ถูกพิสูจน์ความจริงเลยสักคนหนึ่งนะคะอันนี้นะคะถึงได้เรียกว่าท่านไม่มีความผิดนะคะเพราะคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่เคยมาพิสูจน์ความจริงจะเรียกว่าท่านหมิ่นประมาทด้วยความเท็จได้อย่างไรนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น
ประสบการณ์ตรงของดิฉันนะคะที่ได้รู้จักท่านในความกล้าหาญของการต่อสู้นะคะแล้วก็ถือว่าสูญเสียรู้สึกสูญเสียมากๆค่ะดร.ริชาร์ดค่ะครับโอเคก็เรื่องนี้ก็ขอร้องให้พี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกๆท่านครับก็พยายามตั้งใจดำเนินสู้ต่อไปครับก็พวกเราจะเป็นกำลังใจช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางผู้ที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องชาวลาวผู้ที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องเวียดนามผู้ที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องชาวไทยชาวพม่าชาวทิเบตทุกๆประเทศครับพวกเราเห็นใจซึ่งกันและกันครับแต่ในสมระยะนี้ท่านดร.อภิวันท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วแต่ว่าในแนวคิดแล้วก็ในทฤษฎีพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ท่านได้ทำมานั้นเพื่อความเป็นประชาธิปไตยและให้ความเป็นธรรมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ขอให้พี่น้องดำเนินต่อไปครับสู้ต่อไปคิดว่าสักวันอาจจะมีวันนึงเพื่อความแน่นอนแหละครับพวกท่านจะได้รับความเป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็จะได้ความเป็นธรรมกลับคืนมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทางประเทศครับไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาก็ดังที่อาจารย์หวานได้พูดไปแล้วนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเฉพาะที่อื่นนะแต่อันนี้คือเกิดขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของผมดังที่ผมได้เรียนให้พี่น้องรับทราบนั่นแหละที่ในเว็บไซต์ของผมก็ยังโดน112ไป1คนนะครับไม่ใช่ว่าที่อื่นที่เว็บของผมแท้ๆนี่ครับยังโดนครับอันนี้นี่ผมถึงมายืนอยู่ในนี้ว่าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นครับมันก็และอีกเรื่องหลายคดีนะครับก็ยังไม่มีว่าโอ้ทุกคนจะไปอาฆาตบาดหมางคนโน้นคนนี้มันไม่มีนะครับเพียงแต่ไม่ชอบใครแล้วก็ไปยัดเยียดให้เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาติดไปตามธรรมดาแล้วเรื่องการว่าชอบหรือไม่ชอบบางครั้งโอ้เราชอบแล้วกว่าเราชอบหรือว่าของเล็กๆน้อยๆไม่น่าที่จะเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่จนไปผูกไปขังกันเป็น10ปี20ปีไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับคำพูดกันเฉยๆที่เล็กๆน้อยๆไม่น่าที่จะมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนขนาดอยู่ที่เว็บผมขนาดก็ยังมีขนาดนี้และที่อื่นๆอยู่ในทั่วทางประเทศไทยจะมากน้อยเพียงใดครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับต้องมีเยอะครับนะฮะและในตอนนี้ผมก็ขอให้กำลังใจพี่น้องของพวกเรานะว่าพวกผมผู้ที่รักประชาธิปไตยในทั่วโลกไม่ทิ้งพวกท่านมีอะไรก็เดี๋ยวพวกเราก็คอยสู้อยู่ร่วมกันไปนั่นแหละเพื่อจะให้ได้มาคือความเป็นประชาธิปไตยพร้อมกันนะครับท่านอาจารย์หวานค่ะค่ะก็พูดถึงพี่เปียนะในที่เราทุกคนสัมผัสนิดนึงนะคะดร.ริชาร์ดว่าใครที่ได้พูดคุยกับท่านนะคะใครที่ได้เห็นท่านนะคะจะรับรู้ค่ะว่าท่านกับพี่แดงภรรยานะคะคือท่านจะติดดินมากๆนะฮะก็คือท่านบางทีก็มานั่งกับพวกเรานะฮะพี่น้องมวลชนนะคะไม่ใช่แกนนำที่จะอยู่แต่หลังเวทีอะไรแบบนี้นะฮะเราจะได้เห็นท่านเพราะว่าพี่แดงเองท่านก็จะเป็นคนที่เป็นเหมือนมวลชนกับเหมือนกับพวกเรานะฮะก็คือเป็นคนเสื้อแดงนะคะท่านก็จะคลุกคลีกับพี่น้องคือเราสัมผัสท่านได้เข้าถึงท่านได้นะคะแล้วก็คือทุกครั้งก็เจอรอยยิ้มที่อบอุ่นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สง่างามสมกับเป็นนายทหารที่ได้รับการฝึกฝนทางวินัยมาอย่างดีนะคะคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะคือไม่ได้เป็นการที่เรามาพูดอวยอะไรกันเลยนะคะทุกคนน่าจะยืนยันตรงกับดิฉันว่าก็จะเป็นบุคลิกที่ไม่เคยเห็นท่านเหวี่ยงหรือครึ่งโกรธหรือว่าอะไรนี้นะคะมีความนิ่งนะคะทำให้เรารู้สึกว่าในการต่อสู้อ่ะมันมีความหนักแน่นนะคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นใจนะฮะเรารู้สึกว่าเรามีกำลังที่จะยืนหยัดนะเมื่อมีคนบุคลิกที่เป็นเหมือนขุนเขาแบบนี้นะอยู่ในขบวนของเราค่ะดร.ริชาร์ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพี่น้องเนี่ย
จะพี่น้องแสดงเนี่ยจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือชอบขอกอดหน่อยนะฮะ มันเกิดวัฒนธรรมขอกอดกันหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้องรับแล้วก็ถ่ายทอดพลังของกันและกันนะฮะ คือเป็นอุคลิกของท่านเนี่ยที่ฉันรู้เลยว่าทำไมท่านเข้าใจทำไมพี่น้องอยากจะกอดท่านดร.พิวันอยู่เสมอเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้รับพลังของหนักแน่นจากท่านนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้คนไทยจะถือสาเรื่องการสัมผัสเนื้อตัวนะฮะดร.ริชาร์ดแต่วัฒนธรรมของคนแสดงได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆนะคะว่าเราสัมมือกันเราจับมือกันนะคะเราโอบกอดกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปเรียนแบบวัฒนธรรมฝรั่งมันเกิดขึ้นเองจากความรู้สึกว่าความมีอุดมการณ์การต่อสู้ที่มันมีศัตรูอยู่นะคะตัวใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะคะเราต้องรักกันไว้เราต้องถ่ายทอดพลังใครมีพลังอะไรเนี่ยนะคะใครมีพลังความเมตตาเราก็ไปอยู่ใกล้ๆนะแล้วเราจะรู้สึกจิตใจมันจะเบิกบานขึ้นมานะใครมีพลังหนักแน่นดังขุนเขาอย่างพี่เปียเนี่ยนะคะเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า